ี่ยเราอยู่ใกล้ดูเลยเนี่ยโอ้โหเราอยู่กันที่โรงงานที่เกิดเหตุการณ์ก๊าซหุงต้มระเบิดเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะประมาณสักเที่ยงคืนนะคะที่ได้รับแจ้งนะคะมาดูสภาพความเสียหายแต่ว่าณตอนนี้สถานการณ์เนี่ยก็คลี่คลายลงแล้วนะคะคือมีอาคารร้าวหลังหนึ่งเป็นห้องเช่าสองชั้นค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นพวกกระจกกระจกแตกอะไรประเภทนี้แล้วมีคนเจ็บกี่คนนะที่ได้รับรายงานมาที่รับรายงานมาเมื่อคืนนี้ก็มีอยู่5รายแต่พวกเจ้าหน้าที่พยาบาลพวกมูลนิธิก็บอกมีสาหัส2รายที่ว่าโดนทั้งตัวอ๋อลอกทั้งตัวเลยเป็นคนงานในโรงงานนี่มั้ยคะเป็นคนงานในโรงงานชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนี้มีใครได้รับอันตรายหรือว่าบาดเจ็บอะไรไม่มีครับมีแต่สภาพจิตใจกลัวตกใจยังหวาดกลัวอยู่ทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันขอให้เขาย้ายได้มาเคยมีการเข้ามาพูดคุยอะไรกับทางโรงงานไหมคะก็เมื่อก่อนก็เคยเข้ามาคุยครั้งหนึ่งแล้วก็ไปคุยที่บ้านก็ไม่มีอะไรนะเขาบอกระบบเซฟตี้เขาดีแต่ความวิตกกังวลของชาวบ้านตอนนี้ก็ยังวิตกอยู่ก็จะหวาดกลัวไปอีกนานเจ้าหน้าที่ของทางปตท.เนี่ยค่ะก็เข้ามาภายในโรงงานแห่งนี้แล้วนะคะเพื่อที่จะมาดูเรื่องของสาเหตุว่าเกิดจากอะไรนะคะรวมถึงสาธารณสุขพื้นที่นะคะก็เข้ามาตรวจสอบบริเวณนี้ด้วยนะคะ